สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอหนองไผ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้ปลูกมันท่านบอกว่ามันท่านดีมากค่ะทุกครั้งที่ท่านปลูกมันท่านบอกว่าท่านได้ไม่ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้ประสบความสำเร็จท่านประทับใจมากค่ะที่ท่านได้ใช้นุชปอไลท์เดี๋ยวเราพบกับเกษตรกรเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อประยูรนาคงครับประยูรนาคงแล้วอยู่ที่ไหนคะตรงนี้ค่ะพื้นที่ของหมู่8ครับบ้านอะไรคะบ้านเขาร่วงครับบ้านเขาร่วงตำบลกันจุกันจุบึงสัมพันธ์ครับบึงสัมพันธ์ตะกี้เกษตรกรท่านคุยค่ะว่าของท่านดีมากค่ะว่าไร่นึงอ่ะได้ประมาณ3ตันกว่าจริงหรือเปล่าคะครับจริงครับตะกี้เห็นรอยขุดไปอยู่นะคะ3ตันครึ่ง3ตันครึ่งครับโอ้แล้วที่เคยปลูกมา2ตันครึ่งประมาณนี้ครับ2ตันครึ่งได้ใช้สินค้านุชปอไลท์ของเรานะคะถ้าใช้สูตรไหนก่อนคะที่กับมันค่ะสูตร1ก่อนครับสูตร1ก่อนใช้กับมันเอาไปใช้ยังไงคะไอ้ที่แรกผสมก่อนครับผสมผสมน้ํา20ลิตร20ลิตร5 5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับ20ลิตรจุ่มเอาเลยครับจุ่มปูดเลยอ๋อจุ่มจุ่มจุ่มต้นครับพอจุ่มแล้วก็เอาออกจุ่มแล้วเอาออกอ๋อแล้วก็มาปักที่ดินไม่ได้แช่ค่ะหลังจากจุ่มไปแล้วเอามาปลูกแล้วอีกกี่วันถึงจะฉีดคะสูตรหนึ่งพอมันมีเบี้ยขึ้นมาเนี่ยครับก็มีใบขึ้นมาใบขึ้นมาประมาณแค่นี้แหละผมก็เลยมาฉีดครับฉีดครั้งเดียวสูตรหนึ่งครับค่ะแล้วสูตร2ผมมาฉีดอีก2ครั้งครับเนี่ย2ครั้งเป็น3ครั้งแล้วครับฉีดสูตร1ครั้งแรกแล้วรู้สึกเป็นยังไงมันก็เขียวงามดีครับเขียวงามแล้วฉีดสูตรหนึ่งกี่ครั้งนะครั้งเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียวครับแล้วก็มาฉีดสูตรสองครับสองทำไมฉีดครั้งเดียวเพราะว่ายานมันหมดครับยานมันหมดก็คือมันท่านงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะใบเนี่ยฮะขนาดนี้นะใบมันแล้วมันนี่พันอะไรคะอันนี้เกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์ฉีดได้2 งานได้3ตันครับปีที่แรกโอ้โหมาปีที่2ผมก็เลยต้องการตัวนี้เลยก็ประทับใจเลยผมก็เลยเอาตัวนี้เลยแต่ยิ้มมากเลยตะกี้ท่านคุยทับผู้ใหญ่ไปแล้วว่าของผู้ใหญ่ว่าใหญ่ครับแต่มันเป็นคนละพันกันครับใช้สูตร2ครั้งแล้วใช้น้ำเท่าไหร่คะ5ซีซีต่อน้ำต่อน้ำ20ลิตรครับ20ลิตรผมก็ฉีดพ่นธรรมดานี่แหละไม่เกินเลยครับท่านเกษตรมาแนะนำเชื่อไหมคะครั้งแรกที่แรกบ่เชื่อบัดพอได้ใส่อยู่2งานนั่นแหละผมได้เชื่อว่ามันได้ดีในดีก็เลยเอาต่อมาเรื่อยๆปีหน้าก็ใส่อีกครับใช่อีกครับบ่บ่ทิ่มดอกคุณภาพนุชปอไลท์ดีตลอดไม่ต้องกลัวใครแนะนำมาเกษตรสุชาติใช่ไหมคะหัวหน้าเกษตรเชิญเลยค่ะหัวหน้าเกษตรค่ะหัวหน้าเกษตรเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะดีค่ะก็เป็นยังไงคะคุณสุชาติได้มาแนะนำแล้วได้เห็นมันเกษตรกรครั้งแรกเกษตรกรก็ยังไม่เชื่อลังเลครับผมบอกเอาอย่างนี้เอาลองใช้ดูก่อนก็ทดลองครั้งแรก104ครับได้สักกี่งานได้แต่ใส่ในน้านั่น7ไร่ครับอ๋อฉีดข้าวด้วยครับฉีดข้าวเพราะฉีดมันน่ะ2งานครับ2งานได้มันกี่ตัน3ตันครับ2งานได้มัน3ตันแล้วเป็นไงหลังจากที่ผลผลิตออกมาแล้วรู้สึกยังไงนั่นล่ะมันเม็ดดีเม็ดแจ่มเม็ดใสเข้าหอมมะลิเฮานี่แหละเห็นท่านบอกว่าเม็ดตรงด้วยครับเม็ดตรงกันล่ะเม็ดใสดีท่านบอกว่าเม็ดตรงด้วยแล้วก็งงอะไรตรงก็คือข้าวมันเต่งก็เต่งตึงอะไรเต่งตึงค่ะตรงกับเต่งนี่เหมือนกันนะคะมันตรงเต่งพอได้ใช้กับมันแล้วมันดีอย่างนี้ประทับใจอย่างนี้เราจะใช้ต่อครับผมใช้ต่อตลอดครับตอนนี้เชื่อหรือยังคะว่านุชปอไลท์เชื่อแล้วหัวหน้าเกษตรว่าตัวผมแล้วครับตัวเราตอนนี้ว่าหัวหน้าเกษตรตัวท่านผู้ชมคะวันนี้พยานมาเยอะแยะเลยค่ะท่านพยานทั้งหมดที่มาเนี่ยท่านใช้ทั้งนั้นค่ะอย่างผู้ใหญ่เลยคะผู้ใหญ่ณรงค์พิมพ์มาสารครับค่ะใช้แล้วเป็นยังไงก็ดีครับดีผลแรกปีแรกที่ผมใช้ผมก็ว่าดีครับค่ะผลิตผลที่เพิ่มขึ้นมากดูต้นมันก็รู้ครับว่าสวยมากทุกปีป่ามันผมไม่เป็นอย่างนี้ครับอ๋อค่ะแล้วเห็นของประยูรดีอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่เป็นไงฮะเห็นเป็นอย่างนี้ดีไหมครับก็ดีกว่าของผมเยอะเลยดีกว่าของผมดูหัวแล้วก็
มันอยู่ที่ดินครับอยู่ที่ดินดินเขาไม่มีลูกรังของผู้ใหญ่มีลูกรังยังหัวขนาดนี้พยานอีกคนนึงค่ะทางนี้มาจากสะเกดค่ะคุณอะไรคะทวีพงศ์ครับคุณทวีพงศ์เดี๋ยวเรามาดูหัวมันกันค่ะทางผู้แนะนำก็ยิ้มไม่หยุดค่ะตอนนี้คุณสุชาติยิ้มไม่หยุดละตอนนี้ค่ะอันนี้มันกี่เดือนคะเนี่ยหกเดือนประทานแรงด้วยเปล่าคะประทะครับประทะแรงปีนี้แรงสุดๆเลยแรงสุดๆนี้6เดือนประทะแรงด้วยหัวขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาข้างเดียวผมมาปลูกนะคะพอใจไหมขนาดนี้อีกนานไม่จะขุดเมษาครับผมที่ขุดอ๋อเมษาโอ้โหขนาด6เดือนยังขนาดนี้ถ้าอีก6เดือนอีก2เท่านี้ในนามของตัวแทนบริษัทนุชปอไลท์เราก็ประทับใจกับมันที่ท่านได้นำนุชปอไลท์มาใช้สูตร1สูตร2ปริมาณการใช้เปลืองไหมคะบ่เปลืองครับวันนี้เราก็ปากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะว่ามันดีอย่างนี้ท่านลองพิจารณาดูค่ะแล้วก็ลองตัดสินใจเอานุชปอไลท์ไปใช้ดูค่ะว่าแล้วท่านจะรู้ว่ามันดียังไงแล้วจะฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยค่ะครับภาษาพื้นบ้านเลยก็ได้ค่ะผมรับรองครับว่าไรตัวไรเนี่ยสูตรนุชปอไลท์บ่ได้ครับของผู้ใดก็ตามตามครับค่ะแน่นอนครับแน่นอนครับทดสอบเบิ่งก็ได้ถ้าไม่เชื่อมาหาได้มั้ยคะที่บ้านได้ครับอยู่บ้านไหนอยู่ซับตะเคียนทองหมู่9ซับตะเคียนทองหมู่9ให้คําแนะนําได้เนาะครับทางหัวหน้าเกษตรถ้าติดต่อทั่วประเทศก็ที่ศูนย์ที่ช็อปหนองไผ่หนองไผ่นะคะติดต่อได้ตลอดเวลานะคะหัวหน้าค่ะแล้วเราจะมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะคะในฐานะนุชปอไลท์นี่เราวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ